ในรุ่นพิกัด63กิโลกรัมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับน่าสนใจครับไทยกับสเปนสดทั้งคู่ครับทางด้านเพชรมั่งคั่งไม่แพ้ใครเช่นเดียวกับแดเนียลครับเพื่อนมีความมั่นใจพกมาเต็มอิ่มแน่นอนท่านผู้ชมครับและคู่หน้าห้ามพลาดท่านผู้ชมคู่เอกนำรายการครับฟ้าสายช้างไทยยิมกับอเล็กซานดูบูบเลียครับจากโรมาเนียรออยู่และย้ำอีกครั้งครับ5วันรวดครับทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ไม่ว่าจะเป็นรายการแม็กซ์มวยไทยในวันอาทิตย์ครับตั้งแต่1ทุ่มตรงเป็นต้นไปในช่วงแรกและช่วงที่2นั้น2ทุ่มครึ่งครับ7คู่เต็มอิ่มครับนอกจากนั้นครับวันจันทร์แรงคามันศึกมวยไทยไฟเตอร์พุธและพฤหัสบดีเป็นเดอะโกลบอลไฟท์แชมเปี้ยนชาเลนจ์ศึกกระชากแชมป์โดยตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีครับ6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติครับอย่าลืมติดตามกันนี่คือช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับเอาละครับบนเวทีครับพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับโอ้คุณพี่ครับไม่กี่วินาทีครับทางด้านแดนเนียล มอเรสรับต่อเข้าไปทางด้านต่อจากทางด้านเป็นเพื่อนครับแต่เรียบร้อยครับเด็กจริงจับตาดูให้ดีครับเอาไว้ทั้งคู่นี่เองแต่นี้จะหันหลังให้ครับผ่าท่าครับซ้ายเข้ามาจากทางด้านเพชรมั่งคั่งครับโอ้ผมถึงทางด้านเจ้าเพชรมั่งคั่งนี่ครับยิ่งมั่นใจครับบริเวณหางคิ้วขวานี่แต่ว่าเป็นบาดแผลที่ไม่ใหญ่มากครับแดเนียลครับแค่ไม่กี่วินาทีครับแต่พอเดินเข้าไปหาจากนี้ไปถือว่ากดดันพอสมควรแดเนียลเดี๋ยวมาพยายามล้มตัวแล้วเตะขวาเข้าไปครับแดเนียลก็ถ้าอยู่บราซิลเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของไพโรจน์น้อยสอสยามชัยครับไอเลือดเหล็กครับเป็นมาสเตอร์ครับสอนวิชามวยให้ตอนนี้อย่างนี้เดินเข้าไปหาครับเข็มขัดก็รอโต้รอสวนครับมาอีกแล้วสอนซ้ายอีกแล้วครับถ้าเจอมวยซ้ายเนี่ยทางด้านแดเนียลจะแพ้ทางหรือเปล่าเอ้าบวกต่อบวกเอาเลยครับแดเนียลตอนนี้เลือดหน้าเหมือนจะไหลเยอะขึ้นเลยครับนี่ครับกระเซ็นมาเต็มหน้าโอ้ครับแดเนียลพยายามยิงแผลเพิ่มขึ้นด้านเพชรมั่งคั่งแดเนียลเดินหน้าลุยต่อกระเซ็นจะหักทิ้งไม่ลงยังไล่จี้เลยครับต้องเอานวมครับคอยปิดบาดแผลเอาไว้ครับนี่ครับต้องยกติดบาดแผลไว้ครับแดเนียลเพชรมั่งคั่งพยายามเปิดแผลเพิ่มครับตั้งใจจะขึ้นมาที่บริเวณคิ้วขวาของแดเนียลให้ได้ครับซ้ายครับเจอขวาอัพมาโดนถีบกระเด็นเลยครับโอ้ตอนนี้เหมือนบาดแผลจะใหญ่ขึ้นครับท่านผู้ชมครับกรรมการชัยหน้าทางพิเศษต้องเบรกเกมให้กับแพทย์สนามได้ตรวจเช็คก่อนแตกไวไปหน่อยครับท่านผู้ชมครับไหวไม่ไหวครับดูบาดแผลก่อนครับหัวยังไปต่อได้ครับไล่หัวใจครับเอาละครับมาว่าต่อครับยังไม่แพ้แต่ก็จะมีข้างหลังครับแดเนียลเดี๋ยวมาเต็มด้านใต้เดือดหน้าเข้าไปครับแดเนียลล็อกในสู้ครับเด้งกับขวาเข้ามาไปหมดเลยครับท่านผู้ชมครับทั้งนอกและในครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการเข้าทำช่างลำบากเลยครับเพราะว่าเจ้าเพชรมังคังมีศอกคอยขู่ตลอดครับนะครับซ้ายเข้ามาเดี๋ยวจะเกี่ยวต้องรีบปล่อยครับท่านแดเนียลก่อนเรียกว่าเดินไปพะวงแผลไปครับท่านเป็นแดเนียลจะเดินเข้าหาก็ต้องระวังแผลแต่ตัวเองด้วยการเดินทางตอนนี้พยายามรอโต้ครับอาจจะมาให้มองนะครับขยับเข้ามาสับอีกแล้วครับโอ้ต้องจำนะครับแต่เดียวถ้าเผลอแบบนี้เนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งเลยครับเลือดเริ่มกระเด็นมาครั้งข้างล่างนั่นเนี่ยนะครับหาแผลเปิดเพิ่มหรือเปล่าแต่ตอนนี้เพชรบางครั้งก็หาจังหวะชัวร์ครับโอ้คุณมาเอาเลยครับมาบวกครับข้างเพชรบางครั้งขยับเข้ามาอีกทีแดเนียลไล่จี้เข้าหาเพชรมั่งคั่งขยับดักรอแต่ว่าหมดยกแรกสักก่อนครับพักกันแป๊บเดียวครับ Max Muay Thai คุณผู้ชมครับเพียงแค่ช็อตแรกช็อตเดียวในยกแรกหลังจากกรรมการนั้นสับมือครับทางด้านเพชรมั่งคั่งชนนาทีทองก็เล่นงานด้วยศอกซ้ายสับเข้าไปบริเวณหางคิ้วของทางด้านแดเนียลมอร์เลสแตกเลยครับดูครับเกี่ยวไว้แล้วโชกเข้ามาครับพี่เผลอครับแม่จะเกี่ยวแล้วตัดครับโดนศอกก่อนเลยครับนี่แหละครับลูกแก้ลูกกันของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับอันตรายทุกรูปแบบครับเดี๋ยวมาดูกันครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงยกที่2ของรายการครับแดเนียลมอร์เลสครับทอง
ห้ามเลือดโปะด้วยวาสลีนครับนะครับยกที่2ครับพยายามจะเข้าหาครับแต่ก็มีแข้งซ้ายขึ้นมาจากเพชรบางข้างตลอดนะครับพยายามเป็นเป้าหนึ่งเป็นบางข้างยึดยักยึดยักหายจังหวะฟุตเวิร์คครับสองซ้ายครั้งครับแต่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยชอบในการเจอกับมวยซ้ายไม่รู้ว่าที่ทางด้านเจ้าแดเนียลเดนอยู่หนึ่งในนั้นหรือเปล่าครับซ้ายไปครั้งกับทางด้านเจ้าเพชรบางข้างนี่ครับดูกระฉับกระเฉงดูมั่นใจขึ้นนะครับนักชกจากทุ่งสงครับนครศรีธรรมราชรู้ตัวเนี่ยทางด้านเพชรบางข้างไม่ยอมเป็นเต้าหู้ครับหัวแข้งซ้ายมาแดเนียลไล่พยายามตัดพื้นที่จนเข้าไปหาครับนะครับเพชรบางข้างขยับรอจังหวะหัวเลยครับนี่ก็แต่ว่าด้านแดเนียลแกบวกกำปั้นครับแล้วตีด้วยขวาวนวงในกันต่อครับเสียบเข้ามาครับเพลงเข่าจากทางด้านแดเนียลครับแต่ถ้าเป็นชามาจากใครต้องได้สองสยามชัยนำมาแทงอันได้ครับเอาละครับแทงไปออกไปเด้งไปซ้ายอีกครั้งครับเพชรบางข้างดูครับออกมาฉากตั้งรับอีกทีกรรมการเบรกเกมจนได้แล้วครับถอยเยอะไปครับโดนเตือนเลยครับท่านเพชรบางข้างเอาละครับมาว่ากันต่อครับหลังจากโดนเตือนครับบุกเข้าหาบ้างกันตระเป็นบังคับแนวล็อกในครับพยายามเสียบซ้ายเข้ามาเติมไปเลยครับบนในจากแดเนียลล็อกมาเด้งเข้าไปครับนะครับบิดตีด้วยขวาเด้งอีกทีโอ้เอาแบบชัวร์ชัวร์กันแดเนียลแกเก็บในวงในครับแดเนียลแต่บังคับกระพริ้วไปเรื่อยครับอาจจะมาล็อกบนสู้ล็อกในแดเนียลกระชากเพชรบังคับมาครับเด้งเข้าขวานะครับแต่ว่าดีแล้วมีสองซ้ายคืนบ้างครับเหมือนจะเอาคืนให้ทบต้นทบดอกเลยครับนะครับขวางหน้าอีกครั้งไม่ลงสับที่สองซ้ายจากทางด้านนี้ทางด้านเจ้าเพชรบางข้างครับแดนเนียลจับในครับเด้งเอาขาเข้ามาล็อกในตู้ครับหักทิ้งกับแดนเนียลเอาละครับยังมีความหวังขึ้นมาแดนเนียลยังไม่จุดครับเกมบุกของนักชกจากบราซิลไปด้วยซ้ายแต่ว่าเดินจังหวะสุดท้ายไม่ทันครับก็โดนเจ้าเพชรบางข้างสวนคืนมาแดนเนียลเดินหน้าลุยต่อครับยกตัวเขาจะเกี่ยขาล่างแดเนียลโดนหน้าเพชรบางข้างเตะซ้ายต่อยซ้ายครับนะครับขวางไว้เสียบซ้ายเพื่อจะสับอีกทีครับเพชรบางข้างบุกด้วยหมัดโดนต่อล่วงเลยครับปีกหักแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเอาได้สับคุณสู้ตายมาก่อนแต่มาพลาดโดนบวกลุกไปลุกเอากรรมการนับ8 9แล้ว10เป็นเจ็ดแล้วโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่แหละครับปาฏิหาริย์อีก1คู่ครับอูแดเนียลเกิดแผลแตกตั้งแต่ต้นยกแรกเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าครับก็เดินไม่หยุดครับตื้อชนิดที่กะเล่นงานให้คู่ต่อสู้อยู่ให้ได้แล้วสำเร็จผลครับจังหวะสับสอบเข้าไปครับเดี๋ยวดูภาพช้าหน่อยครับท่านผู้ชมครับซ้ายจากทางด้านเจ้าเพชรมั่งคั่งก่อนครับพยายามจะเดินประชิดตัวมันสอกซ้ายครับนี่ครับเกี่ยวมาแล้วสับเข้าไปครับโอ้คอพับขาพับเลยครับนี่ครับปั้งเข้าไปครับบริเวณกระโดงคางครับของทางด้านเพชรมั่งคั่งโดนจุดสลบครับสวยงามครับท่านผู้ชมครับไปบนเวทีกันครับAlright, now let's check out the bonus round. Max. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Max Muay Thai Facebook page. Alright, ladies and gentlemen, after just two rounds of action, we have a winner by way of knockout, Blue Corner, Daniel Moral Reis from Brazil. เปลี่ยนช่องนี้ไปเลยครับช่วงหน้านักชกไทยจะไปทักกับนักชกจากประเทศโรมาเนีย